What happened วะไอ้ใบอยู่ไหนอ่ะนี่ครับจะถามลิซนะครับผมว่าลิซน่าจะรู้ครับนะถามไอ้ใบเลยอลิซพี่ใบอยู่ไหมไม่เป็นไรบอกมาเดี๋ยวไปถึงที่เลยมันอยู่ไหนอยู่บ้านชัวร์อยากให้โทรถามแต่ฟ้าหรือเปล่าไม่น่างับเลยแต่งตัวแบบนี้ครับไม่น่างับเพราะผมงับอยู่ครับพี่เปียก EMP กว่าจะวางมันมีเวลาหนีขึ้นรถกี่นาทีพูดดาวแค่3จริงๆเธอวางตอนนี้ก็ได้นะเธอวางตอนที่แบบโดนยิงแล้วอ่ะโดนยิงแล้วโอเคแค่ต้องมีการสร้างสถานการณ์ดีกว่าใช่ถ้าเกิดว่าประทับเมื่อไหร่ก็คือวางเลยก็คือสลับตรงนั้นก็คือรับผิดชอบร่วมกันไงถ้ามีคนเปิดก็คือต้องรับผิดชอบร่วมกันด้วยเขาว่าก็เพราะตำรวจมีบันทึกการทำงานอยู่แล้วถ้าเขาสงสัยว่ามียิงจริงเปล่าเราก็ให้นั่นแหละก็เข้าเงื่อนไขอ่ะคือถ้าเกิดว่าสมมติเขาไอ้นี่ก็ปากไปเลยไอ้หนูมาเบิกที่นะที่สภาหรอคะหรือว่ายังไงเอาไปนี่มาถึงเรื่องอะไรเลยเอาตังมาดิเนี่ยที่อะไรบอกแต่เดี๋ยวต้องประกาศให้เขาทราบอ๋อเรื่องอะไรนี่จุดยาครับแต่มึงต้องเอาตังมานะเพราะว่ากูก็จนใช่ค่ะนะอันละกี่บาทล่ะคะนะกี่บาทวะพี่เกียร์มีราคาสัมมนาคุณหนูไหมคะนะช่วงนี้ตำรวจช่วงนี้ตำรวจไล่เคสโหดมากครับดีครับพี่ครับเฮียนี่ก็อวยอะไรโทรหาพี่ใบแล้วพี่ใบบอกว่ากำลังทำชีทไทเดนอะไรสักอย่างอยู่ค่ะเดี๋ยวน่าจะเคลียร์เรื่องไว้น่าจะเคลียร์ใช่ใช่เรื่อง VIP อยู่ค่ะไม่แล้วคือเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราเคลียร์เรื่องนี้ก่อนฮัลโหลออกควีนครับได้ข่าวว่าเราออกแก๊ง10กว่าคนเลยเหรอไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ต้องถามพี่หนูไม่ไม่แล้วหนูชื่ออะไรเราถามเมื่อกี้ชื่อจีนี่ค่ะหนูชื่อจีนี่เหรอใช่ค่ะเราทำไมไม่เคยเห็นเลยเด็กใหม่เหรอใช่ค่ะหนูเพิ่งเข้าแก๊งมาจากไหนครับเนี่ยอะไรนะคะมาจากไหนครับมาจากน้องไปไหนแล้ววะมันติครับมาจากมันติมาได้ไงเนี่ยไปไหนแล้ววะหนูมาประชาใช่มากับประกอบหนูรู้ได้ไงเนี่ยว่ามันมาได้มันไม่มีนะแล้วหนูรู้ไหมว่ามันต้องมาโดยผ่านพี่เท่านั้นอะใช่เหรอใช่นี่นะลูกหนูบินมาถูกก็ถูกมานะครับคุณน้าผมตามกลับมาให้แล้วครับนี่นะครับเค้กมาแล้วเนี่ยครับเค้กครับจริงเปล่าโอ้เจอทีไรน้าถามแต่คำนี้เนาะทำไมออก10คนเลยอ่ะอันนี้เป็นสล็อตช่วยครับน้าสล็อตช่วยแล้วเอาออกก่อนแล้วก็จะเอาคนแบบที่จะอยู่จริงๆมาอยู่โหมีรายชื่อคนออกแบบที่พี่รู้จักไหมพี่เผื่อพี่แบบทำใจไม่ได้ไงแบบโหน้องๆแม่งออกกันอาจจะดูไลน์อัพให้แล้วกันนะครับก็หลายอยู่อ่ะคนที่หนึ่งชื่อโพยเซียนลิดบอยไม่รู้จักเชอรินบ้านบังบ้านไอเทนลูกไอเทนเหรอแล้วไงต่อเมย์จังมาเอาบัตรแก๊งออกเมย์จังชีเอลแฮปปี้บอยอันยองวัยร้ายบิงโกวัยร้ายโลเซนลีลินเมดพับเปอร์พับเพอรี่เฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้น่าจะใช่อยู่ไม่แล้วเขาออกทำไมอ่ะอันนี้มันทำงานไอ้นี่ไงนะที่แบบไปต่างประเทศอ่ะไปคือเขาไปทำงานที่ต่างประเทศเลยเหรอใช่แบบไม่ใช่ต่างประเทศเนี่ยแต่ต่างประเทศจริงๆอ่ะก็เลยต้องออกก่อนอ๋อเขาไปกับแฟนเหรอทำงานคนเดียวนะนะเดี๋ยวพี่ไปด้วยได้ไหมลองถามเขาด้วยมันไม่เข้าแล้วช่วงเนี้ยเซ็งว่ะงั้นจบเถอะแล้วก็มีใจค่ะนะมีใจถ้าไปมาแล้วนะโทรเรียกรบกวนโทรเรียกหน่อยนะครับนะคุณจะไปไหนเนี่ยผมต้องไปงานล้างก่อนครับน้องๆมันยืนกันอยู่โอ้ยรวยไปไหนเนี่ยโอ้ยใครก็ไปอยากยุ่งด้วยแล้วจะรวยไปไหนไม่มีเงินเนี่ยถึงต้องทำงานทำตัวแบบไร้สาระจนๆดูบ้างดิเผื่อแบบมีคนแบบมันนี่ไงทำตัวจนๆอยู่เพราะว่าคนจนก็ต้องทำงานอะคือไปหนูมาออกที่ลูกนะไปหนูเดี๋ยวลำบากเราอีกลูกอะเฮียอะไรพ่อเขาไม่รู้ไงว่าถ้าแม่โดนบทลงโทษแม่ไม่ได้ใบเหลืองใบแดงนะทำไมไอ้เฮียนี่จนแล้วถึงเดือดร้อนเมียกับลูกถ้าแบบแม่โดนอะแม่ไม่ได้แค่โดนใบเหลืองใบแดงเหมือนชาวบ้านนะลูกแม่โดนไล่ออกนะลูกก็เทียนกันเที่ยอะไรวะการที่เราเป็นคนกตัญญูรู้คุณน่ะไม่มีใครมาทำอะไรเราหรอกบอกให้นี่ก็ถูกพ่อกับแม่อย่าทะเลาะกันเราต้องรักกันเกิดเป็นคนต้องกตัญญูใช่ป่ะไอ้บินถูกครับนะต้องทำงานแบบซื่อสัตย์ไม่โคดโกงแล้วก็เที่ยงตรงถูกครับนะแต่จริงๆตอนเที่ยงส่วนใหญ่เขากินข้าวกันนะครับ
ส่วนใหญ่ต้องเริ่มทำบ่ายครับนะเอางี้ไหมเดี๋ยวเสนองานให้เรื่องใหม่อ่ะปีใหม่มาเอนเตอร์เทนตำรวจได้หน่อยได้ไหมเป็นพิธีกรหน่อยจะจ้างเอนเตอร์เทนเหรอเออคือมันจะเรียกมึงมาสอยน้องๆแบบเอนเตอร์เทนเด็กๆในสอนอปีใหม่อะไรเงี้ยจะจ้างเอาเปล่าได้ขอดูวันก่อนนะ22ไม่ว่างนะบอกก่อนโอ้ย30 31นู่นประเทศไม่ปิดเหรอไม่ปิดหรอกปีที่แล้วก็ไม่ปิดนะป้าเขาเออว่ะเขาดาวในเมืองนี่ว่ะบางคนเขาปิดก่อนเขาปิดก่อนแล้วน้าน้าสนใจเขาดาวไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าหายนะก็ขอให้มันดีขึ้นก่อนแล้วกันผมกำลังอยากกินแบบแซลมอนอะไรเงี้ยครับที่บุรีทาราครับนานแล้วครับเรานัดกันเป็นเดือนแล้วครับตรงนี้ไม่ก็ถ้าเกิดว่าสมมติมันดีขึ้นก็โอเคอะถ้าเกิดสมมติกูแบบกูวูบเสร็จปุ๊บมึงพากูไปส่งโรงพยาบาลไหมล่ะโอ้ผมแบบพี่ว่าอยู่แล้วเอาจริงอ่ะแต่ผมว่าจะเสี่ยงดีกว่าเนี่ยเผื่อไม่ทันเผื่อไม่ทันครับตรงนี้ไอ้เหี้ยอยากกินครับตรงนี้แซลมอนอร่อยครับร้านนั้นโอเคเค้กเดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับเดี๋ยวมาโอเคสู้ๆนะไอ้น้องภาษาเด็กเองว่ะทำไมมึงดูตึงๆเครียดๆวะไม่เครียดปกติตอนนี้ผัวมาเฝ้าเลยเหรอใช่ช่วงนี้หนูติดผัวจัดเลยโอ้โหอะไรนะลูกติดหนุ่มดีพี่นึกว่าติดหวัดอะไรเป็นน้องพี่ไอ้เค้กไอ้หนุ่มเอ็งคิดว่าศิลากับมินเมดนี่ชื่อเข้ากันปะเข้าครับนะเข้าครับแต่มินเมดเขาไปแล้วเด้เขาไปไม่กลับแล้วอ่ะอย่างนี้นะต้องไปตามกลับแล้วไหมผมว่าเดี๋ยวก็กลับใช่ถ้าแบบมีแรงจูงใจหนูว่าสงสัยต้องพิมพ์ไปหาใน TikTok ขนาดแล้วเออโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับครับนะเจอกันครับสมแล้วที่เป็นน้องพี่ไอ้เค้กคุณนายเราพีเอ็มพีราคาน่ารักให้หนูไหมคะไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่อ่ะเด้แสนนุ่งค่ะขายเก่งแสนห้าขายเก่งค่ะไม่โลเอาราคาทุนให้มันไปแล้วกันได้ค่ะขอบป้าคุณค่ะนะเดี๋ยวหนูประกาศให้เขาทราบก่อนนะแล้วค่อยใช้เงินอืมอะไรนะเจ๊ทุน2แสนเขียนรูปแบบการมาอีกทีนึงอะค่ะพี่แล็บแล้วก็ระบุแบบว่าเวลาใช้งานล่วงหน้ามาให้หนูก่อนแล้วระเบียบการไอสัตว์รูปแบบการหน้ามึงไอ้เหี้ยกูก็นึกว่ามึงมาจากอนาคตงานหนูจะได้แบบว่าอัปเดตให้แกงให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่เราจะเริ่มการใช้งานแบบจริงจังแบบแจ้งมาก่อนได้จ้ะได้เลยสวยค่ะพี่เล็บสวยทุกคนไม่ละไอ้เหี้ยคือกูจะไปคุยกับใบที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้พี่ใบแจ้งว่าเดี๋ยวถ้าทำเคสเสร็จจะกลับจะมาครับจะกล้าเหมือนแก๊งถามเพิ่มด้วยค่ะคุณน้าว่าพรุ่งนี้ต้องคืนบัตรตอนไหนอีกอะไรนะพรุ่งนี้เหี้ยคืนตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้คืนยังเที่ยงคืนเออคืนบัตรตอนไหนเริ่มคืนได้เลยใช่ไหมก็เริ่มคืนได้เลยตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปเพราะว่าเราแก้เดี๋ยวเราจะแก้รอบสุดท้ายละแล้วก็จบละแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยสำหรับการที่เขามาช่วยเราเทสในครั้งนี้แล้วเขาก็รวยกันไปหมดแล้วรวยไอ้เหี้ยมึงโทรไปถามไอ้ใบเด้บอกว่ากูเดี๋ยวกูไปรอมันตรงนู้นก็ได้อะเดี๋ยวไปหาก็ได้มีโทรพี่ผู้ดูแลบ้านเอ้าพีเคไปไหนอะผู้ดูแลแล้วผอ.หมอจัดการสิคะผู้ผอ.บวกผู้ดูแลพีเคหายไปแล้วแม่ฮัลโหลครับพี่ใบฮัลโหลครับพี่ใบอยู่โดมแล้วใช่ไหมครับโอเคครับลงมาด้านล่างเลยครับไอจิ๋วไอใบมาแล้วเนี่ยเละไอเหี้ยนี่เหี้ยแล้วน่าจะหายไปพักๆหนึ่งน่าจะชิบมือทันหายรอบนี้คว้าไว้ทันแล้วรอบนี้ปักไปเหี้ยนี่พังหมดทุกอย่างเลยแล้วกูเฮ้ยแล้วแก๊งใหม่เข้าไปถึงไหนแล้วบ้างแล้ววะไม่รู้นี่อ่ะครับน่าจะอยู่ในช่องแบบดำน้ำวุ้นที่ยังเดิมอะค่ะคุณนะอย่างแบบตอนเนี้ยในเรื่องของปูนก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในระดับหนึ่งก็ต้องรอเพราะปูนหายากมากถึงราคาขึ้นก็ยังหายากอยู่เลยแต่ว่าแก๊งตอนเนี้ยค่ะในแก๊งส่วนใหญ่ในเมืองเนี่ยค่ะก็อยู่ในช่วงแบบว่าอยู่กันแบบเงียบเชียบสงบเงียบเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ว่าเตรียมตัวสำหรับการฝึกซ้อมแล้วก็จะเหมือนจะมีการชิงตัวไปแข่งอะไรอีสปอร์ตด้วยค่ะเหมือนตอนนี้ค่ะตำรวจก็มีทีมหนึ่งหมอก็มีทีมหนึ่งสภาก็มีทีมหนึ่งค่ะไลน์อัพน่ากลัวมากเลยค่ะสภาเนี่ยโอ้ยงานยังไม่ทำกันเลยเฮียมันจะไปตั้งธงตั้งทีมนำทีมโดยขนมเบิร์ดหวานค่ะเอ๊ะขนมอะไรนะเปรี้ยวตีนครับเปรี้ยวตีนนั่นเลยเหมือนกันเลยคือจากประสบการณ์ที่ฝึกเทรนนิ่งกับนายกมาทั้งภายในและภายนอกโดมครับคุณนะแล้วก็การกีเพนเป็นหมื่นๆขวด
น่าจะติด1ใน10ครับคุณน้าเห็นเขาว่านะคะในการแข่งขันเนี่ยว่าจะแบบว่าถ้าเกิดว่าเห็นฝั่งตรงข้ามวิ่งมาน่าจะแบบว่าวิ่งไปล็อกมือทันทีเลยแล้วก็ต่อย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 อย่างเงี้ยค่ะส่วนในสนามแข่งนะคะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูวิ่งมาปกติเขาจะมีแบบปืนแบบรีโวเวอร์ใช่ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนมันพูดมันจะเอาอาชีพจากพี่เชื่อผมไหมเดี๋ยวมันเล่าเดี๋ยวมันพูดเรื่องเอสปอร์ตเนี่ยพี่เชื่อผมปะหรือว่าจะเอาเจ็ตลิงสาบไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรหรอสงครามหรอพี่ชาครับคุณอามันมีนี่เว้ยนี่กูเลื่อนตะกี้กูเลื่อนนี่ผ่านเว้ยมันมีแป๊บนึงนะมันมีเรื่องที่ฝั่งมัลติเวิร์สนะมึงไม่ทันข่าวใช่ไหมเรื่องไหนครับคุณนะกูกำลังดูอยู่แป๊บนึงนะกูกำลังอยากรู้ว่าเขาอยู่แก๊งอะไรกูเลื่อนมาเสร็จปุ๊บมันมีใจความโขถึงเครียดถึงเครียดถึงเครียดผ่าฝั่งมึงนั่นแหละไนท์วอล์กเกอร์ครับคุณนะจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยหัวข้อหัวแก๊งหัวข้อหัวแก๊งเหรอครับคุณนะเผื่อเราต้องใช้เรื่องนี้อาจจะต้องสืบนิดนึงครับเพราะว่าเมื่อวานมีการนำปลดลีดเดอร์ออกประมาณ 2-3 คนครับคุณนะใช่มันควรจะต้องสืบนิดนึงแล้วมึงยืนตรงนี้ทำไมล่ะครับขออนุญาตครับเหนื่อยมึงอีกตัวนึงอ้าวบอกให้ไปช่วยน้องป้าชื่อหนูเจ๊เปียกผมไปแล้วครับแหมมึงอย่าหิ้วใครกลับมานะเว้ยเจ๊ไม่ได้เลยบอกอะไรเจ๊และไอ้ใบอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ฮะพี่ว่าไงผมคิดอะไรออกแล้วบอกทำไมที่แล้วกำลังไปทำเงี้ยเหรอผมไม่ใช่พี่ผมว่าผมประดิษฐ์ให้พี่ดูแบบเวกเตอร์ใกล้ๆเลยดีกว่าเออเดี๋ยวเอาไหมแบบว่าลากที่แบบคันจิ๋วๆไม่ต้องจิ๋วมากก็ลอยกลางอากาศได้พี่ดูใกล้ๆเออเอาดิแล้วแบบให้มันอยู่นิ่งๆด้วยได้ไหมไม่ไม่ใช่แบบคือพอกูจอดอยู่เฉยๆใช่ป่ะมันจะย้อยลงเรื่อยๆกูขอแบบไอ้นี่เลยอ่ะบินแบบนิ่งๆอ่ะบินแบบนิ่งๆอ่ะแบบไม่ต้องปลดอะไรคือบินอยู่ตรงกลางอากาศแล้วปล่อยทิ้งได้เลยแล้วมันก็ลอยตัวอยู่ได้ป่ะไปคันจิ๋วๆด้วยไม่ได้รับมาเกะกะใครแน่นอนเออเอาไม่มีหรอไม่ที่ผมมีวิธีละแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะฝากเมโลบอกเบาตี้บอกว่าการ์ดซีรีส์ใหม่ทั้งหมดอ่ะเบาตี้ต้องเป็นคนออกแบบนะเอาการ์ดนี้มาก่อนเลยการ์ดใบแรกไอ้ใบจะควรกับใครไอ้ใบน้องเอาการ์ดใบแรกมาก่อนเมโลฟังนะ half by part การ์ดเอ้ยเอาการ์ด half มา20 20คุณสมบัติไม่ดิการ์ดชื่อ half mythicฮาร์ปมิติกคุณสมบัติเหมือนมิติกทุกอย่างแต่ครึ่งนึงเห็นไหมไอ้ใบไอ้บิลลี่มันคาบข่าวมาบอกเลยว่าเหมือนสุนัขแบบเหมือนหมาไวครับไม่ครับไม่ครับนะมันโพสต์ด่านครับมันใหม่ครับนะเกิดอะไรขึ้นวะหมันครับผมตอบให้ครับเข้าใจผิดนิดหน่อยครับผมอ๋อแต่ก็เคลียร์กันได้ด้วยดีใช่ไหมเคลียร์แล้วครับมันเล็กน้อยครับนะดีแล้วเคลียร์กันดีแล้วช่วงใจจะอยู่เงียบๆครับเออช่วงนี้แบบเบาๆเหอะเจอสติอยู่ครับเดี๋ยวแล้วน้องเพราะไม่งั้นมึงอาจจะแบบไอ้นี่ได้นะเว้ยมึงอาจจะหล่นลงไปเบอร์เดิมของมึงก็ได้นะช่วงนี้แบบไม่หล่นหรอครับเอชอาร์เบอร์สองครับมันจะไปเออทำไมช่วงนี้มึงเงียบๆมึงทำอะไรกันอยู่วะมีของครับกำลังฟาร์มครับช่วงเนี้ยพักผ่อนเหมือนที่นะใหญ่ไปไม่งัดร้านเนี่ยครับงัดร้านพักผ่อนปล่อยน้องๆนะครับอิสระแบบไม่เช็คชื่อแอร์ดรอปอะไรอย่างงี้ก็ปล่อยไอ้ตู้มันไปก่อเรื่องอะไรมาเนี่ยตู้ออนทัวร์ครับตู้ออนทัวร์ล่าสุดมีเด็กแท็กมาให้กูนี่โดนอีกแล้วนะพลาดพิงแล้วนะธรรมดาเอาเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเฉยมันไปก่อเรื่องอะไรนี่กูอยากรู้จริงๆจบแล้วนี่ครับเมื่อคืนน้องเข้ามาอยู่ใช่เหรอนี่ NTR เหรอนั่น NTR เหรอใครอ่ะพาร์ทอ๋อพาร์ท
สวัสดีจ้าเออก็คิดว่าจะมีเรื่องไอ้เหี้ยบินก็พูดเป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ครับไม่มันพดมันผมมันพดเออจริงนะมันบอกหิวส้นตีนอ่ะนะเวียนคิดว่าไงอ่ะไม่บ่ายอ่ะอยากโดนเฉยๆอ๋อเนี่ยเห็นแล้วแล้วถ้าเกิดเขามาช้อนมึงอ่ะเขาไม่เอาหรอกพี่เขาไม่เอาไปหรอกนะครับอยู่กันเป็นมิตรดีกว่าครับช่วงพักผ่อนเดี๋ยวปีหน้าผมรันแน่วีดาแน่งั้นอ๋อนี่คือรอปีหน้าเสร็จไอ้ทุกอย่างครบจบหมดอัปเดตเสร็จปุ๊บลุยเลยเดี๋ยวครับพอแบบมีปัญหาใครช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็เก็บไว้ก่อนอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจำไว้ให้ขึ้นใจเงียบๆครับอ๋อกูจำไว้ขึ้นใจใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใช่แล้วก็จริงครับไปครับนานี้ใช่ครับไหนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยผ่านนะครับมันเอาแน่ครับผมว่าไปไปกูจะคอยดูแล้วกันปีหน้านะไปปีหน้าปีหน้าถูกว่าเตรียมตัวเล่นพร้อมระบบเตรียมพร้อมระบบเดี๋ยวคิดว่าจะมีแบบมีฮึมหน่อยหนึ่งใบอะไรเงี้ยไอ้เฮียบิลลี่มันมาถึงมันพรีเซนต์เลยบอกหูเนี่ยเดือดเออเดือดเดือดจัดเลยสุดเลยเดือดอ๋อสรุปปีหน้าดีแล้วปีนี้จะได้พักผ่อนกันเดือนหน้าก็จะได้แบบไม่ต้องเข้าเมืองพักผ่อนจะสิ้นปีแล้วโอเคโอเคก่อนพักใจพัทยาค่าปะล่ะก่อนพักซักแมตช์ปะล่ะให้เดี๋ยวชวนอยู่ไปได้ไปเดี๋ยวหาบันก่อนทั้งนั้นนะก่อนพักสักแมตช์ป่ะล่ะก่อนพักสักแมตช์ไม่ไหวครับนะ ตรงนี้อยากพักผ่อนเยอะๆโอเคโอเคได้ขอบคุณมากบายเฮียบิลลี่มึงนี่แม่งแบบข่าวลวงไม่ก็มันเดือดจริงนะโคตรเดือดเลยตอนบ่ายอ่ะมันเห็นนะตอนณจุดเกิดเหตุมันก็เดือดแหละแต่แบบอย่างเราเจอน้องอีกฝั่งไหนมันจะคุยกันได้อ่ะผมว่าแล้วก็เลยลดการเดือดลงจุดมันเลนด้อมจุดมันเลนด้อม6จุดโอเคเดี๋ยวครับงั้นขอตัวนะครับผมโอเคตามนั้นแหละโชคดีครับครับเจอครับบิลลี่เจอครับเจอกันเพื่อนโชคดีไปแล้วผมไปเหมือนกันครับนะเออไปไอ้เหี้ยบิลลี่ข่าวลวงเดี๋ยวลองคุยกับตำรวจดูก่อนนะ